อารมณ์ไหนล่ะคะคุณหมอถึงมานั่งเงียบๆคนเดียวแบบนี้ตอนนี้น่าจะไม่เงียบแล้วมั้งคะพอดีน้องเอิญกำลังตามมานะคะก็เลยแวะมาบอกเพื่อคุณหมออยากจะรู้อย่าเพิ่งด่ากันนะคะคือฉันเนี่ยก็บอกน้องเอิญแล้วว่าเพิ่งออกจากโรงพยาบาลอย่าเพิ่งตามมาเลยแต่เขาก็ดันจะตามมาให้ได้อะค่ะหรือว่าถ้าเกิดว่าน้องเอิญมาถึงแล้วเนี่ยให้มานั่งตรงนี้ดีไหมคะจะไปไหนล่ะคะย้ายร้านค่ะร้านนี้คงไม่เหมาะจะนั่งชิลแล้วล่ะค่ะระดาลองนานไหมแกไปร้านอื่นเถอะแทนไปไหนนี่ฉันรู้สึกฝ่ารถติดมาหาแกเลยนะร้านนี้แหละงั้นฉันไม่รบกวนคุณหมอแล้วล่ะค่ะตามสบายนะคะอเมริกาโน่ร้อนไม่หวานของพี่หมอภรดาค่ะไม่ค่ะของหมอลาเต้ร้อนค่ะเพิ่งรู้นะคะว่าเดี๋ยวนี้พี่หมอดื่มกาแฟใส่นมด้วยเบื่อกินอะไรแบบเดิมๆแล้วค่ะคาราเมลแมคคาโต้หวาน 25% ของน้องเอิญค่ะพี่อิงฟ้าพี่อิงฟ้าจำได้ด้วยเหรอคะถ้าอย่างนั้นของพี่อิงฟ้าก็ต้องเป็นลาเต้เย็นหวาน 50% ใช่ไหมคะน่ารักจังจำได้ด้วยว่าพี่ชอบทานอะไรเอิญเคยทำงานร้านกาแฟมาก่อนนะคะก็ต้องทำเก่งอยู่แล้วปะแกเขารักกันนะคุณหมอคะอ้าวคุณราตรีมารับหมอไปทานข้าวเหรอคะใช่ค่ะดีเลยค่ะพอดีหมอมีร้านอาหารอร่อยอร่อยอยากจะพาคุณลัดดี้ไปชิมพอดีเลยค่ะร้านเธอน่าจะชอบชอบสิคะจะไม่ชอบได้ยังไงคุณหมอเป็นคนชวนทั้งทีมไปกันค่ะงั้นหมอขอถอดเสื้อกราวก่อนไปทานนะคะงั้นเดี๋ยวรตีช่วยเปลี่ยนนะคะไปกันค่ะสั่งของโปรดของน้องเอิญไว้รอแล้วล่ะค่ะอุ๊ยไข่ลูกเขยของโปรดเอิญเลยค่ะก็พี่รู้ว่าน้องเอิญชอบพี่ก็เลยสั่งให้ที่ร้านทำไว้รอเลยไงคะกินเลยดีไหมคะได้ค่ะเอาอันนี้ค่ะอันนี้เดี๋ยวพี่ตักให้มีอะไรกันลองสิว่าอร่อยไหมหรอให้น้องเอิญกินก่อนงั้นหนูชิมเลยนะครับผมนะคะไหมไม่เลยหรอกขอบคุณค่ะคุณรัตตีค่ะสปาเกตตี้ร้านนี้อร่อยอร่อยลองชิมดูไหมคะ
ค่ะขอบคุณนะคะนี่คุณหมอกะจะขุนให้รัตตีอ้วนเลยใช่ไหมคะเนี่ยจริงๆหุ่นรัตตีตอนนี้กำลังดีเลยนะคะต่อให้อ้วนกว่านี้ก็ยังน่ารักขอบคุณค่ะผัดวุ้นเส้นร้านนี้เขาอร่อยนะคะเดี๋ยวพี่ตักให้ค่ะเดี๋ยวเอิญกินเองก็ได้นะคะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวพี่ป้อนอร่อยไหมอร่อยมากลองชิมกะเพราไหมคะกะเพราก็อร่อยนะคะตรงนี้ดีกว่าค่ะเพื่อสุขอนามัยขอบคุณค่ะทานเยอะๆนะคะกับข้าวร้านเธอน่าจะชอบอร่อยอร่อยนะคะจริงด้วยค่ะอร่อยทุกอย่างเลยน้องเอิญน่ารักดีนะคะต้องการอะไรคะฉันก็แค่ถามความเห็นคุณหมอนะคะว่าคุณหมอคิดยังไงไม่ทราบค่ะได้ข่าวว่าน้องเอิญได้เป็นพรีเซนเตอร์โรงพยาบาลคุณหมอด้วยนะคะนึกว่าคุณหมอเป็นคนเลือกซะอีกเปล่าค่ะแต่ถึงคุณหมอไม่ได้เลือกเนี่ยก็มีคนเลือกน้องเอิญอยู่แล้วล่ะค่ะเพราะจะได้พรีเซนเตอร์ทั้งสวยน่ารักแถมไม่ใส่ดีอีกต่างหากเหยียบไว้เลยนะคะฉันกำลังตามจีบน้องเอิญอยู่ค่ะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะโหลดสติ๊กเกอร์สุดแสนจะน่ารักของพวกเรานะคะลิงออมกันเยอะๆนะคะแล้วนอกจากจะโหลดให้ตัวเองแล้วเนี่ยอย่าลืมส่งเป็นของขวัญให้คนอื่นด้วยก็ได้นะแล้วก็มาโหลดกันเยอะๆนะครับทำถึงไม่ไหวมันจะเกินไปแล้วนะคะคุณนาแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ